สวัสดีครับหลังจากการเทคโอเวอร์สโมสรนิวคาสเซิลของกลุ่มทุนซาอุที่นำมาโดยเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียทำให้ณเวลานี้นิวคาสเซิลกลายเป็นทีมฟุตบอลที่รวยที่สุดในโลกเป็นที่เรียบร้อยและนอกจากนักเตะระดับโลกที่จะถูกดึงเข้ามาเสริมทัพอย่างบ้าคลั่งแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกุนซือระดับโลกผู้ที่จะมาเป็นหัวเรือใหญ่ของทีมที่มีบรรดานักเตะซุปเปอร์สตาร์คับข้างอย่างนิวคาสเซิลยุคมหาเศรษฐีโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปดู5ตัวเต็งกุนซือคนใหม่ของนิวคาสเซิลซึ่งมันจะมีใครบ้างและกุนซือแต่ละคนจะมีฝีไม้ลายมือโหดแค่ไหนตามมาดูกันเลยครับโดยเรามาเริ่มกันที่กุนซือคนแรกได้แก่สตีเวนเจอร์ราดกุนซือชาวอังกฤษวัย41ปีที่ในปัจจุบันกำลังคุมสโมสรกาสโกเรนเจอร์ในลีกสกอตแลนด์ซึ่งผลงานที่โดดเด่นของสตีเวนเจอร์ราดคือการคุมทัพพากาสโกเรนเจอร์คว้าแชมป์ลีกมาครองได้สำเร็จในรอบ10ปีและที่สำคัญมันยังเป็นการคว้าแชมป์ได้แบบไร้พ่ายอีกด้วยโดยสตีเวนเจอร์ราดคือตัวเต็งอันดับ4ที่ทางเว็บเดิมพันจากประเทศอังกฤษคาดการไว้ว่าจะเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของนิวคาสเซิลยุคมหาเศรษฐีตัวแต่งกุนซือคนที่2ได้แก่ซีเนดีนซีดานกุนซือชาวฝรั่งเศสวัย49ปีที่ในปัจจุบันเป็นกุนซือที่กำลังอยู่ในสถานะว่างงานซึ่งผลงานที่โดดเด่นของซีเนดีนซีดานคือการคุมทัพเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก3สมัยติดต่อกันและการคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปน2สมัยคว้าแชมป์ซุปเปอร์โคปาเดเอสปันญา2สมัยคว้าแชมป์ยูฟ่าซุปเปอร์คัพ2สมัยและคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอีก2สมัยโดยซีดานนั้นเป็นกุนซือคนแรกๆที่ถูกแฟนบอลนิวคาสเซิลหยิบยกนำมาพูดถึงพร้อมๆกับอันโตนิโอคอนเต้กุนซือคนที่3ได้แก่ลูเซียนฟาร์กุนซือชาวสวิตเซอร์แลนด์วัย63ปีที่ในปัจจุบันเป็นกุนซือที่กำลังอยู่ในสถานะว่างงานซึ่งผลงานที่โดดเด่นของลูเซียนฟาร์คือการพา FC ซูริกคว้าแชมป์ลีกสวิตเซอร์แลนด์2สมัยคว้าแชมป์บอลถ้วย1สมัยรวมไปถึงการพาดอทมุนคว้าแชมป์ DFA ซุปเปอร์คัพในปี2019โดยปัจจุบันลูเซียนฟาร์คือตัวเต็งอันดับที่1เหนืออันโตนิโอคอนเต้ที่ทางเว็บเดิมพันจากประเทศอังกฤษคาดการไว้ว่าจะเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของนิวคาสเซิลยุคมหาเศรษฐีตัวเต็งกุนซือคนที่4ได้แก่อันโตนิโอคอนเต้กุนซือชาวอิตาลีวัย52ปีที่ในปัจจุบันเป็นกุนซือที่กำลังอยู่ในสถานะว่างงานหลังจากตัดสินใจลาออกจากอินเตอร์มิลานในช่วงกลางปีที่ผ่านมาซึ่งผลงานที่โดดเด่นของอันโตนิโอคอนเต้คือการคุมทัพยูเวนตุสคว้าแชมป์เกาโชซิเรียอา3สมัยคว้าแชมป์ซุปเปอร์โคปาอิตาเลียน่า2สมัยและการคุมทัพเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก1สมัยคว้าแชมป์ FA คัพ1สมัยรวมไปถึงผลงานล่าสุดอย่างการปลุกยักษ์หลับอย่างอินเตอร์มิลานให้กลับมาพังงาดคว้าแชมป์เกาโชซิเรียได้ในรอบ11ปีโดยอันโตนิโอคอนเต้นั้นคือกุนซือคนแรกๆที่แฟนบอลนิวคาสเซิลนั้นต้องการตัวและในปัจจุบันเขาก็ยังเป็นตัวเต็งอันดับต้นๆที่ทางเว็บเดิมพันจากประเทศอังกฤษคาดการไว้ว่าจะเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของนิวคาสเซิลและแล้วก็มาถึงตัวเต็งกุนซือคนสุดท้ายเขาคือโคตรบรมกุนซือแห่งโลกฟุตบอลซึ่งก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเท่งเถิดเทิงกุนซือชาวไทยวัย55ปีซึ่งเขาเป็นกุนซือที่มีแผนการเล่นที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนรอปีกซ้ายปีกขวาถ้าปีกซ้ายปีกขวามันไม่ส่งมาแล้วก็ล้อปีกไก่และระบบการเล่นของเขานั้นทำให้คนทั้งโลกต้องตกตะลึงหลอกคู่ต่อสู้ไว้ไปอยู่นั้นทำไมอ่ะกองหน้าไงมันงงแล้วทำไมกองหน้าไม่กล้ามาและถ้าหากว่านิวคาสเซิลดึงตัวกุนซือเท่งเถิดเทิงมาได้จริงๆในโลกใบนี้คงไม่มีทีมฟุตบอลทีมไหนที่จะสามารถต่อกรกับนิวคาสเซิลได้อีกแล้วและปัจจัยการทำทีมของเขาจะทำให้นิวคาสเซิลเป็นโค้ชแชมป์แห่งโลกฟุตบอลได้อย่างแน่นอนสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับตัวเต็งกุนซือคนใหม่ของนิวคาสเซิลยุคมหาเศรษฐีทั้ง5คนและคิดว่าใครเป็นกุนซือที่เหมาะสมที่สุดยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ